การทำบุญนั้นมีหลายหนทางที่จะได้รับอานิสงส์ผลบุญแก่เราได้อย่างอิ่มใจดังต่อไปนี้ข้อ1การทำบุญด้วยการให้ทานแก่ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากทำบุญอย่างนี้ได้กุศลมากนักข้อ2ทำบุญด้วยการรักษาศีลข้อ3ทำบุญด้วยการเจริญภาวนาข้อ4ทำบุญด้วยการยินดีในการทำดีหรือการทำบุญของผู้อื่นข้อ5ทำบุญด้วยการฟังธรรมข้อ6ทำบุญด้วยการสละร่างกายสละเวลาช่วยผู้อื่นข้อ7ทำบุญด้วยการเมตตาต่อผู้น้อยนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ข้อ8ทำบุญด้วยการบอกบุญให้ผู้อื่นเขาได้มีโอกาสทำบุญกับเราข้อ9ทำบุญด้วยการปรับทิฏฐิทำความเห็นให้ถูกทางข้อ10ทำบุญด้วยการแสดงธรรมะ